คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องนี้นะครับเน็ตไอดอลเขาออกมาแชร์ประสบการณ์ตอนแรกไม่คิดหรอกว่าเธอจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้เพราะว่ามันฟังแล้วน่าตกใจบอกว่า3เดือนไปเล่นพนันเล่นพนันแล้วเสียหลายคนตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเสียการพนันก็ปกติเธอบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาหมดไป25ล้านบาทสอดอสไตล์หรือว่าคุณเส้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านทาง TikTokออกมาเปิดใจ3เดือนที่ผ่านมาเล่นพนันไปเรื่อยๆๆจนมันผ่านมา3เดือนหมด25ล้านดูบรรยากาศที่เธอเปิดใจกับแฟนคลับหน่อยครับดีแล้วอยากเข้าวงการเลยจริงๆบอกเลยเป็นจริงเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะไม่นานค่ะไม่นานค่ะเอาง่ายมกราจนถึงตอนเนี้ยมกราถึงตอนเนี้ยได้เสียไป25ล้านมกราจนถึงตอนเนี้ยกี่เดือนแค่3เดือนนิดๆ3เดือนเกือบ3เดือนครึ่ง3เดือนครึ่งได้เสีย25ล้านคิดดูดิโอ้ยหลายคนฟังแล้วตกใจ25ล้านไปได้ยังไงอะขนาดนั้นเล่นตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้เสียไปเยอะแล้วตอนนี้เธอบอกว่าสัญญากับหลวงปู่แล้วก็พระอาจารย์แล้วว่าถ้าได้เงินมาจะไม่ขอกลับไปเล่นอีกแล้วก็เตือนแฟนคลับอย่าเข้าวงการนี้เล่นแล้วมันติดเธอบอกว่าไม่คิดหรอกตอนแรกเนี่ยเริ่มเล่น 300,000 สักพัก3ตามันหมดไปประมาณ 900,000 แล้วแล้วเล่นมาเนี่ยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นมาหมดแล้วการพนันฟุตบอลก็เคยเล่นแฟนเนี่ยเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วเขาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดเล่นอีกคงจะไม่อยู่ด้วยแล้วเพราะก่อนหน้านี้เป็นผีพนันตอนนี้เริ่มจะคิดได้เพราะหมดไปเยอะมากๆ25ล้านบาทภายใน3เดือนโอ้หลายคนฟังค่ะแล้วคืออย่างน้อยเขาก็ออกมาสะท้อนให้ฟังว่ามันมีด้านมืดที่คนที่เล่นการพนันแล้วอาจจะหลงลืมไม่รู้ตัวขณะเดียวกันคนที่ดูคลิปก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้มันมีเว็บการพนันว่อนอยู่แบบนี้หรือให้คุณสอดอเขามาให้คุณเส้นได้อะมาให้ข้อมูลได้ไหมใช้เว็บอะไรเข้าไปยังไงจะได้ตามไปปิดเว็บพนันคนอื่นจะได้ไม่โดนแบบนี้จากเรื่องเครียดมาดูเรื่องที่ไม่เครียดกันบ้างค่ะเชื่อว่าหลายคนพอเห็นแล้วอยากจะไปโรงพักแน่ๆเลยไปเจอตำรวจยืนขาวออร่าโบกรถอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงสงกรานต์ซ้ายไปเดี๋ยวนะคือขนาดใส่หมวกแล้วใส่แว่นกันแดดแว่นดำเนี่ยนะก็ยังเห็นออร่าออกมาเลยนะคือหลายคนคอมเมนต์นะโอ้ยนึกว่าเจมส์จิรายุดาราทั้ง3บางคนบอกว่าอุ๊ยอย่างกับดาราเกาหลีนึกว่าซงจุงกิมาโบกรถให้บางคนไปคอมเมนต์คุณตำรวจคะหนูขับฝ่าไฟแดงค่ะมาจับหน่อยบางคนบอกว่าอุ๊ยถ้าผ่านไปนะจะลดกระจกไปสอบ3ไปสอบถามเส้นทางพี่คะทะเบียนขาดพอดีติดต่องานทะเบียนที่ไหนยังไงได้คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้จริงๆนะ13วิเท่านั้นเองแต่บางคอมเมนต์บอกว่าวินั่งดูวนได้เป็นชั่วโมงพี่เบื่อเลยพี่ข่าวนี้ก็เล่าวนได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเวลาเขาไม่เร่งมาก่อนเนี่ยโปรดิวเซอร์บอกว่าจบได้แล้วคลิปสั้นมากอยากลองกินข้าวแดงไหมครับอุ้ยอุ้ยพี่เขาก็พอไปเขาให้พี่เขาจับมีคนไปเจอนะคะโบกรถอยู่ค่ะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์